Because you know I'm all about that bass, about that bass. ทัพทีมอัญรินทร์วอนอย่าเทียบการแสดงปุกลุกอุกตอบเรื่องรักของแกเป็นความลับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเป็นนางเอกสาวสวยอีกหนึ่งคนของช่องวิกหมอชิดค่ะเรียกได้ว่าเริ่มจะขยับขึ้นมาเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆก็ไม่วายโดนข่าวเมาส์เอาไปเปรียบเทียบกับนักแสดงสาวร่วมช่องอย่างสาวปุกลุกฝนทิพย์ถึงฝีไม้ลายมือด้านการแสดงว่าใครจะแน่กว่ากันล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวทัพทีมที่มาร่วมงานวงสวงละครลิษยาเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังค่ะว่าไม่อยากให้เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับสาวปุกลุกค่ะเพราะคงไม่มีใครดีกว่าใครโดยส่วนตัวคิดว่าการแสดงของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปค่ะรับว่าไม่สนิทสนมกับอีกฝ่ายแต่ก็มีเจอกันตามงานบ้างส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้เนี่ยสาวทัพทีมพูดเป็นในๆทำนองว่ามีคนคุยอยู่ด้วยแต่ขอเก็บไว้เป็นความลับครับเพราะตอนนี้เนี่ยเก็บไว้เป็นความลับมาได้ประมาณ1ปีแล้วล่ะค่ะถึงเวลาเนี่ยจะบอกอีกทีนึงด้านคุณแม่เนี่ยอาจจะมีห่วงบ้างค่ะในเรื่องนี้ตามภาษาคนเป็นแม่อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสในเรื่องงานของตัวเองมากกว่าค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวทัพทีมพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะก็คงไม่ได้มีใครดีกว่าใครหรอกค่ะจริงๆก็จะเป็นคิดว่าแนวทางการแสดงของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีนะคะอย่างพี่ๆก็เคยมีสัมภาษณ์แต่ว่าจะไม่ได้สัมภาษณ์เปรียบเทียบในเรื่องของฝีมือการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆดีใจนะคะที่ทุกคนอย่างแรกเลยคือทุกคนเห็นในเรื่องของผลงานของเราว่าเด่นในด้านของการแสดงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นงานหลักของเราอยู่แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบไม่สนิทนะคะแต่ก็เคยเจอบ้างตามงานอะไรเงี้ยค่ะก็เคยคุยกันบ้างไม่หรอกค่ะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าปุ๊กลุ๊กก็น่าจะเข้าใจปกติเวลาเจอแบบพี่ๆนักแสดงหรือเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องข่าวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าแล้วคิดว่าปุ๊กลุ๊กก็ไม่น่าจะคุยเรื่องนี้กับเราเหมือนกันตอนนี้เหรอคะขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนดีกว่าอุ้ยไม่หรอกค่ะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะอย่างที่บอกไปว่าขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เหมาะสมหรือพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่อยให้สัมภาษณ์อีกทีนึงเพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาที่เราตัดสินใจแบบนี้นะคะที่บอกพี่ๆทุกคนไปก็รู้สึกว่าอยู่แบบนี้ก็สบายใจดีคิดว่าเราขอตัดสินใจทำอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกสบายใจดีกว่าก็ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกค่ะแต่ก็มีห่วงค่ะตามภาษาแบบคุณแม่ผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะยังค่ะยังไม่พร้อมพูดค่ะขอเก็บไว้ความลับก่อนถ้ามีคนคุยใช่ไหมคุยอยู่กับอุ้ยไม่บอกไม่แง้มเลยก็ใครยังไม่แง้มก่อนค่ะไม่ได้สิเพราะว่านี่เราเก็บมาได้ตั้งปีนึงแล้วนะยังไม่หลุดจริงอยากจะให้ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจอะไรของพิมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนอยากจะให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พิมตรงนี้มากกว่าก็แหมสาวทัพทิมพูดมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าหนุ่มคนรู้ใจที่สาวทัพทิมคุยอยู่ด้วยนั้นเนี่ยเป็นใครแหมแถมงานนี้เนี่ยสาวทัพทิมของเราเนี่ยยังเก็บความลับไว้เป็นปีสุดยอดจริงๆค่ะ